Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมากต้องบอกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวมีเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องป้ายคือผมไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นรถตู้ป้ายเขียวป้ายฟ้าก็คือป้ายเขียวก็คือรถรับจ้างไงก็คือรถรับจ้างที่ต้องอันนี้ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทฮะเป็นพวกรถโรงแรมรถเช่าอ่ะป้ายเขียวแต่ถ้าเป็นพวกประกอบการพวกบริษัทรถทัวร์เขาต้องไปจดเป็น30รถตู้รถตู้มันมีหลายแบบเดี๋ยวนี้ป้ายมีบางคนบอกป้ายฟ้าป้ายฟ้าก็มีรถตู้กับป้ายทูตที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูตอันนั้นพื้นฟ้าเลยอันนั้นพื้นฟ้าเลยอันนั้นคือมีเอกสิทธิ์ทางการทูตเลยครับครับผมอันนั้นตำรวจออกใบสั่งไม่ได้เพราะว่ามีเอกสิทธิ์ทางการทูตอีกเรื่องนึงแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปกันแล้วครับกับรอบสื่อจากงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงเดี๋ยวจะรีบไปรายงานมาก่อนแต่แฟนก็ไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าเป็นรอบสื่อนะครับก็เราก็จะเอารายละเอียดกลับมาฝากกันแล้วกันนะพรุ่งนี้ว่าในงานมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจไฮไลท์น่าจับตามดูอ่ะไปเดินที่งานแล้วต้องแวะบูธไหนอะไรยังไงมีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบพรุ่งนี้เราไปงานมาดู SMS เปิดรับสายอยู่นะทางโทรเข้ามาได้ดู R8 V10 Plus หน่อยครับตัวใหม่เป็นไงบ้างก็ตอนนี้ต้องบอกว่าออดี้จัดหนักเพราะว่าออดี้ในเมืองไทยเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนผู้บริหารนะครับแล้วก็ขนรถออกมาเป็นกองทัพเลยออดี้เขาบอกว่าน่าจับตามองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยในกับในงานเนี่ยในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยต้องมีทีเด็ดเพราะว่าเขาเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์นี่นะครับบริษัทออดี้ประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดตัวที่มอเตอร์โชว์เนี่ยแล้วก็เป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่คือเอาตระกูลล่ำซ้ำเข้ามาบริหารพอเป็นตระกูลล่ำซ้ำเข้ามาบริหารแน่นอนแหละฮะตอนนี้ต้องมองนะต้องจับตาดูว่าตัวล่ำซ้ำเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายคนในตระกูลล่ำซ้ำก็นิยมชื่นชอบรถยนต์อยู่แล้วเพราะนั้นต้องกดอย่างที่เห็นในงานมอเตอร์โชว์นี่คือ Q5 ใหม่แน่ๆใช่ป่ะ R8 ใหม่เห็นแน่ใช่ไหมอาจจะได้เห็น TT ใหม่ในงานนะครับแล้วก็พวกบรรดารถซาลูนอย่างพวก A6 A8 อะไรพวกนี้ได้เจอแน่แต่ผมอยากให้เขาเอาพวกแนวแวนพวกเอาวองควอตโรเข้ามาครับรุ่นพิเศษอย่างเช่นรุ่นแบบ S6 อาวองควอตโรอะไรอย่างเงี้ยนะS4 Avant Control อะไรเงี้ยนะผมว่าตลาด Audi ก็อาจจะโตในบ้านเราเหมือนกันเพราะว่ายนต์กิจเองก็ต้องบอกว่าเขาก็ดอง Audi ไว้ในประเทศไทยพอสมควรทุกท่านแล้วเราลงไปยังไง V10 Plus เนี่ยเป็นตัว R8. ที่ทำสเปคขึ้นมาสูงปกติเราเห็นว่า R8 V8 ก็ถือว่าโอเคพอ V10 ปุ๊บดูดีขึ้นแต่มันก็ยังเป็นรองพวกGallardoที่เป็นซุปเปอร์คาร์ทั้งนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกันทั้งนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกันเพราะแรงม้าถูกปรับไว้ให้มันร้อนแรงเกินกว่าLamborghini แต่พอมันเป็นตัว Plus เนี่ยที่เห็นสเปคเนี่ยมันคือเกิน600ม้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสเปคที่เทียบชั้นรถแบบซุปเปอร์คาร์ตัวใหญ่เลยหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นตัว Huracan ซึ่งมีแรงม้าพอๆกันตอนนี้นะครับแต่ราคาก็ขยับขึ้นไปตามแรงม้าเหมือนกัน20บวกนะครับใช่นะฮะแต่ด้วยเทคโนโลยีของ R8 หลายคนก็บอกว่าชื่นชอบมากกว่า Lamborghini เพราะว่า R8 เขาบอกมันเป็นรถที่มันคอนโทรลได้ง่ายแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่า handling เลยหรือว่าการตอบสนองของ R8 มันนุ่มนวลกว่าซุปเปอร์คาร์หลายๆครับเป็นรถที่พูดง่ายๆว่าเชื่องขับง่ายขับแล้วมันขึ้นไปแล้วมันฟีลความรู้สึกมันเหมือนขับรถธรรมดาเหมือนแค่รถสปอร์ตอ่ะมันไม่เหมือนซุปเปอร์คาร์มันไม่มีอะไรมันไม่มีความดิบความเถื่อนผสมอยู่ในรถคือเขาแก้มาวิศวกรAudiเนี่ยมันแก้มาจนแบบมันเนียนไปหมดอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ขับแล้วมันไม่เถื่อนไม่ดิบแล้วมันดูเป็นไอรอนแมนไปหน่อยเป็นโทนี่สตาร์กไปหรูหราอลังการครับเรียบๆแล้วมันสามารถจะใช้เป็นเดลี่ยูสได้ใช่แต่ว่าเราข่าวไม่ค่อยดีเพราะจะไฟไหม้อยู่เรื่อยเลยครับก็เลยคนก็เลยกลัวแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นทุกคันนะครับบนหน้าจอครับอยากทราบข้อดีข้อเสียของแจ๊สปี09ครับตัวท็อป SV อะไรนะฮะกำลังจะซื้อครับมือ2ราคา 330,000
ปี09คือจริงๆตัวท็อปเนี่ยต้องบอกว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยตัว SV ที่เป็นตัวท็อปครับดิส4ล้อนี่ราคามันสูงมากนะผมจำได้ว่าผมเคยไปดูที่โชว์รูมเนี่ยรู้สึกจะ 800,000 กว่าบาทนะตัวท็อปแจ๊สตอนปี09ประมาณเนี้ย 700,000 ปลาย 800,000 ต้นเลยนะส่วนที่ผมรู้ก็คือว่ามาเป็นแบบดิส4ล้อมาแบบออปชั่นเต็มมากเลยผมว่าจริงๆข้อเสียตัวนี้มันไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าโดยวันนี้ภาพรวมอะราคาก็ประมาณนี้นะไม่ถูกไม่แพง 300,000-300,000 นี่ก็อยู่กันประมาณนี้ถ้าเป็นตัวท็อปนะเพราะว่ามันก็ตั้งไล่มาตั้งแต่ 200,000 ปลายจนถึง 300,000 ต้นครับถูกป่ะภาพรวมก็ตัวนี้แก้ปัญหามาหมดแล้วตอนนี้เกียร์เกอร์ก็ปกติไม่ได้เป็น CVT ไม่ได้อะไร ก็ธรรมดาแต่ข้อดีที่ได้คือออปชันเต็มได้ดิส4ล้อได้แบบของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยดูดีขึ้นมาหน่อยแค่เพิ่มดิส4ล้อเองครับออปชันนิดหน่อยจริงๆมีแพดเดิลชีฟนะครับมีระบบเครื่องเสียงหน้าจอการตกแต่งภายในมีอย่างที่พี่บอสบอกคือมัลติฟังก์ชันแล้วก็แผงประตูที่ดูตกแต่งดูดีหน่อยก็ยังไม่เท่าฟิตภายนอกไม่เท่าหลังคาเพราะว่าใช่หลังคาแก้วแต่ถ้ารุ่น09เนี่ยมันเป็นรอยคาบต่อนะปี54มันมีรุ่นที่มันเอามาจากญี่ปุ่นก็มีนะที่มีหลังอาคาสลูปอ่ะเออมันมีเหมือนกันนะผมว่าข้อเสียเดียวคือราคามันแรงเมื่อเทียบกับคู่แข่งใช่นะครับยาริสมาด้า2เนี่ยมัน2ไม่เกินกลางแล้วปีเดียวกันนะครับคือบอกว่า 3-3 แล้วมัน 3-3 มันต้องคนหารถแจ๊สแต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ของซิ่งของอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถึงจะเป็นราคาเนี้ยหรืออาจจะเป็นรุ่นหลังชดเชยปี54น้ำท่วมแล้วมีสลูปเข้ามาคือก็บอกดิส4ล้อมันเฉยๆไงมันต้องเสียเงินเพิ่มตั้งเยอะในขณะที่09เหมือนกันมันซื้อกันไม่ข้าม 300,000 นะครับอันนี้ไป 303,000 อ่ะ 303,000 นั้นต้องมาเป็น NLS 4ล้อเป็นอะไรมันเจ๋งกว่าดิสเดิม4ล้ออีกหลังคาแก้วหรือคันนี้ล้ออาจจะเป็นแต่งเป็นฟิตแล้วเครื่องเป็นอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยล้ออาจจะเป็นอะไรเนี่ย ABS F1 อะไรเนี่ยแล้วก็ล้อแม็กเมิร์กเทพๆก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเราส่งไปนิดนึงอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินดีกว่าน้ำมันเครื่องของไอชินเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะนะฮะทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดแล้วก็ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัตปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อน
อะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะปกติรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมเช่นเครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล้อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ